ไปต่อกันที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์กองพันทหารม้าที่18กรมทหารม้าที่3นะคะได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมให้โลหิตให้ชีวิตเพื่อนำไปรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันค่ะจำนวนผู้บริจาคโลหิตมีแนวโน้มที่จะลดลงก็ส่งผลทำให้ตามโรงพยาบาลต่างๆเองเนี่ยประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยโดยครั้งนี้ได้ปริมาณโลหิตที่ร่วมกันบริจาคทั้งสิ้น 5,850 ซีซีก่อนที่จะนำไปมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดก่อนดำเนินการส่งมอบให้กับสถานพยาบาลหรือว่าตามโรงพยาบาลในพื้นที่สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไปค่ะ